จริงๆค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาร่วมงานค่ะของพี่เจมค่ะค่ะยินดีมากค่ะวันนี้ก็ดีค่ะดีใจได้เจอกับนางฟ้าของมิสทีนทุกคนเลยนะคะแล้วก็มิสทีนกับแอลเขาก็ร่วมมือกันนะเนาะว่าปีหน้าจะมีเทรนอะไรการแต่งหน้าอะไรบ้างค่ะก็ติดตามชมนะคะถ้าพูดถึงเทรนการแต่งหน้าค่ะพี่อ้ําชอบเป็นเทรนแนวไหนอ้ําชอบอะไรง่ายๆอะค่ะชอบเรียบๆมากกว่าจริงๆไม่ตามเทรนมากแต่ก็ต้องอิงนิดนึงเวลาไปทำงานค่ะพี่อ้ําจะมีการอะแดปต์ลุคของ2019กับของตัวเองได้ไหมเอาให้เป็นตัวเองไว้ก่อนนะคะส่วนเทรนอื่นก็ว่ากันเพื่อนเพราะเทรนการแต่งหน้านี่คือเวลาทาสีทาสีปากนี่ยังเป็นเทรนแบบอมตะที่เหมือนน้องๆชอบแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันปกติก็จะทำแบบทาแบบนั้นนะคะแต่วันไปงานตอนหลังๆก็ไม่ค่อยทาแล้วค่ะเข้าใจแล้วว่าพอถ่ายรูปมาเหมือนผีไม่มีเลยค่ะแต่มีเพื่อนชวนทุกวันค่ะช่วงนั้นมีที่จำค่ะมีค่ะไปครอบครัวค่ะมีอะไรพิเศษไหมคะพี่อ้ำคะที่ก็มีไม่มีเลยค่ะยังไม่คิดว่าจะจัดอะไรหรือเปล่าค่ะมีแบบเพื่อนแบบว่าจะมีพี่ก็นัดรวมตัวค่ะมีเกือบทุกวันค่ะที่ต้องออกก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเตรียมตั้งรับเพื่อนหน้าจะเซอร์ไพรส์ยังก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ปีนี้กะว่าจะไม่ได้จัดไม่ได้คิดว่าจะจัดอะไรค่ะแต่ปีนี้แบบว่าไม่ได้เล็งของขวัญอะไรไว้สำหรับตัวเองไม่มีค่ะซื้อให้ตัวเองค่ะคือจริงเราซื้อให้ตัวเองก็ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะมันเกิดก็ไม่ได้พอเราโตขึ้นก็มันเกิดก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแค่หลักๆคือไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเช่วงนี้เหมือนรับงานเยอะเราเจออีเวนต์กันบ่อยร้อนเงินเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะเอิญว่ามันเป็นของบางงานก็จะเป็นของเดือนที่แล้วมาประกอบกันอันนี้อัดรับไว้แล้วเดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้นะคะต้องไปนะคะพัทยาเทอร์มินอลนะคะเชิญพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มันสาดีกว่าจะได้เห็นกันอย่างนี้ยาวไหมคะหรือว่าช่วงนี้มารับแล้วก็หายแล้วช่วงค่ะเป็นช่วงหรือเตรียมแบบปีใหม่ยาวไหมคะช่วงนี้ก็เลยต้องหาแพลนปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่มีทำงานอื่นค่ะเป็นอะไรก็คงติดตามของปีหน้าคือช่วงนี้ย่ำว่างพอดีก็เลยเร่งรับใช่ค่ะบังเอิญค่ะบังเอิญคือไม่ตั้งใจคนดูแลคิวไปจัดลงแล้วก็บอกว่าทำไมมันติดกันขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูค่ะอาจจะปล่อยไปแค่เดือน2เดือนตกใจเลยค่ะก็ดีก็สนุกดีค่ะได้แต่งตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะงานละครอะไรจะมีเมื่อไหร่มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนก็เหมือนที่ได้บอกไปเนาะก็ต้องรอปีหน้าเนาะทีนี้คงไม่ทันค่ะไม่ทันละพอพี่อ้ําบอกกระแสแฟนๆก็เหมือนคอยถามตลอดเลยว่าแบบมีอะไรยังไงเรื่องไหนอะไรอย่างงี้แฟนๆมาคิดในอินสตาแกรมกันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้แค่ไหนเนาะบางทีอาจจะเป็นความลับหรือเปล่าก็รอให้ทางช่องเป็นคนพูดดีกว่าค่ะพี่อ้ำค่ะมันมีแบบโพเขาจัดมาแบบว่าคนไทยอยากจะเห็นพี่อ้ำแบบพิธีกรอีกครั้งนึงให้กลับมาเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อครั้งที่แล้วยังไม่ตาถึงพอเหรอคะอยากเห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ที่พี่อ้ำชอบไหมคะบทร้ายบทร้ายหรอก็มันก็ได้การชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องนี้ก็คงจะไม่ร้ายเนาะบทร้ายนี่ใช้กำลังเยอะใช่ไหมครับใช้แรงใช่คอมเมดี้เยอะกว่าบทร้ายที่2อย่างถ้าพูดถึงบทไลน์พี่อ้ําชอบไลน์แบบไหนไลน์ลึกเลยหรือไลน์ตลกอะไรเงี้ยไลน์ลึกดีกว่ามั้ยไลน์ตลกเดี๋ยวมันติ๊งต่องติ๊งต่องอะไรนะติ๊งต่อง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 แจ๋วใจไลน์รีรันไปเป็นแฟนเลยบอกคิดถึงความคอมเมดี้ใช่อ้ําอยากเล่นค่ะและเรื่องนั้นแจ๋วใจไลน์นี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดแล้วที่เล่นมาเพราะมันดูแบบอลเลอร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะว่ามีแววว่าจะคอมเมดี้มากกว่าร้ายเนี่ยค่ะไม่รู้ไม่บอกละกันเพราะไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนจริงๆก็อยากจะบอกแหมก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนค่ะถามช่อง7ดีกว่าค่ะขอบคุณนะค่ะพี่ฝากแฟนค่ะลอยกระทงทําว่าเอ๊ยยังไงไปบังเอิญช่วงนี้เจอกันบ่อยค่ะเป็นคนพิเศษหรือเปล่าหรือไม่ค่ะก็เป็นเพื่อนๆกันจริงรู้จักกันมานานแล้วแต่ตอนนี้เจอกันบ่อยเพราะมันมีวันเกิดเพื่อนติดกันเดือนธันวาก็จะมีวันเกิดเพื่อนเยอะก็จะเจอกันบ่อยอีกค่ะเหรอคะต้องรอดูค่ะจะเชิญเหมือนกันค่ะเชิญมาทานข้าวกันยังไฮโซโพ
นจริงๆหรือสามารถแบบพัฒนาได้เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะตอนนี้เปิดให้ทุกคนนะคะใครจีบนี่ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะประกาศอย่างนี้หนุ่มๆเข้ามาเยอะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่มานานแล้วค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะ